พี่มอนัตการบุญสอนนะคะแล้วก็คุณวิรศักดิ์นิ่มขุนทศค่ะผู้อำนวยการวิสุบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักลงทุนเสียงนุ่มเสียงหล่อเลยนะหุ้นยังขึ้นครับเลยเสียงนุ่มนวลจนฝันอีกแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกับคุณนุ่มคนหนึ่งเขาต้องเลี้ยงพิซซ่าไปแล้วเออเหรอครับเขาติดอะไรพี่มอนไว้ครับเขามีอะไรกันสักอย่างเดี๋ยวฟังนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเอกภวินสุนทรวิชาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋องอ๋องอ๋องครับสวัสดีครับผมพรุ่งนี้ซื้อ1แถม1นะพี่เลี้ยงผมไม่ใช่เหรอพี่อ๋องเลี้ยงพี่สิเอ้าก็เซ็ตลงไงพี่โอ้โหมันเซ็ตลงไม่ใช่ Stech เหรอที่ต่อรองกันอ๋อเฮดเทคเฮดยังไม่ขึ้นใช่ไหมอ๋อเห็นปะอ๋อคุณอ๋องเอาเซตพี่คิดว่าเป็นเอสเทคเอาเยินเยินกันคนละถาดก็แล้วกันหารถูกครึ่งนึงพี่ผมถูกครึ่งนึงไงพี่ก็ถูกครึ่งนึงนั่นก็เจ้ากันพี่ต่างคนต่างกินแล้วกันนะคะคุณผู้ชมพี่ม่อนกะกินสองเลยแต่แหมเซตกลับมาลงตอนเย็นพานกันไว้วันนี้ไม่ดีเลยถามว่าเซตจะลงหรือไม่ลงเลี้ยงพิซซ่ากันปรากฏว่าพี่มาดูว่าหุ้นเอสเซกที่คุณอ๋องเขาให้คุณอ๋องเขาบอกว่านี่ขึ้นได้ตังค์แต่พี่ม่อนไม่ได้ตังค์แต่คุณอ๋องเขาเอาเซตวันหลังคุยอะไรกันไว้นี่ต้องลงเป็นหลักฐานที่ดีเมื่อวานไปดูหลักฐานเมื่อวานอยู่ในอันนั้นอ่ะ YouTube แล้วโอเคอ่ะตกลงนะคุณอ๋องเป็นยังไงเซตตกลงลงจริงๆที่คุณอ๋องบอกคือก็เหมือนกับว่าที่ตลาดมันก็เป็นแบบที่บอกมันเป็นภาวะแรงเก็งกำไรสูงในช่วงนี้ครับซึ่งตอนนี้ก็คือต้องระวังในกรอบล่างนะครับคือจะเฟิร์มขึ้นว่ามันเป็นสัญญาณลบมากขึ้นก็คือหลุดหรือปิดต่ำกว่า1830ลงมาจะไม่ค่อยดีละนะฮะภาพที่ต้องระวังก็คือมันตอนนี้ตลาดวิภาคมันก็เริ่มแบบอย่างนี้ดิกี้ก็ลงมาเป็นนะครับหางเซ็งก็เกือบเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะฮะแล้วตลาดยุโรปในวันนี้ก็ต้องระวังว่าจะปรับลงต่อเพราะว่ามันกังวลเรื่องค่าเงินที่แบบแต่ละประเทศแบบแข็งค่าแต่ทำไมดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าสหรัฐได้ประโยชน์อยู่คนเดียวก็มันมีประเด็นเรื่องแบบสงครามการค้ากันหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันเป็นประเด็นที่ตลาดจับตามองอยู่นะครับก็ต้องระวังถึงโอกาสในการตอบพักถามนะครับแต่ถ้ามันสมมุติว่าเซตมันยังยืน1830ได้ก็อาจจะเป็นไซด์เวย์อัพนะฮะปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ก็ต้องระวังในบางวันที่อาจจะมีแรงขายลงมาในวันนี้หรือวันอื่นๆที่มันโอกาสลงมาในระดับลบบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็ยังเซลล์อัพได้ต่อถ้าแบบ1830ยืนได้ถัดไปก็มีอยู่ที่แนวเดิมนะครับที่ประมาณ1845ประมาณ1850ครับผมแต่สุดท้ายแล้วผมว่าก็เดี๋ยวต้องปรับฐานครับเพราะว่าเวอร์ชันมันเริ่มตึงตัวแล้วนะครับแต่ต่อเมื่อไหร่มันจะเริ่มลงทางเองนะครับอันนี้คือภาพตลาดนะครับส่วนหุ้นเนี่ยก็ตัวเฮสเทคแม้ว่าวันนี้ไม่ขึ้นตามที่มองนะฮะแต่เราก็อย่าเพิ่งถอดใจนะครับเพราะว่าเราก็ถือมาได้สักพักละนะครับแล้วกรอบล่างก็ยังไม่กว่านะครับก็คืออยู่ที่บริเวณ 8.8 แนวเดิมครับก็ถือไว้ก่อนสำหรับคนที่มีอยู่นะครับรอก็คือที่บริเวณ10บาทเหมือนเดิมครับพี่ขออภัยค่ะครับส่วนสัญญามาตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่มาเอ้าอยู่ไหนนี่ไม่ได้ดูหุ้นเลยเนี่ยผมอยู่ข้างนอกพี่ 16.4 จ้า 16.6 จ้าอ๋อ 16.6 ใช่ไหมครับค่ะ 16.6 กับ 16.4 ฮะก็ถัดไปมีประมาณช่วงมา17.8 17.5 สำหรับตัวแนวขายจากกำไรนะครับที่อันนี้คืออาม่านะครับแล้วใครมีหุ้นอยู่เดิมก็ดูกรอบล่างไว้เหมือนเดิมนะครับ 15.6 ไม่ต่ำกว่าพี่ได้นะครับด้านของตัวขนาดกลางที่ถือระยะกลางก็เหมือนเดิมครับก็ยังถืออยู่นะฮะ CPF ตัวทหารไทยตัว
โรบินนะฮะที่มองไว้อยู่หรือว่าตัวบาร์ก็ยังอาจจะติด44บาทแล้วก็มีโอกาสจะลงไปสักขาหนึ่งนะครับเป็น5ของ C cap นะฮะแทร็กเก็ตแนวรับก็คือประมาณ 41.5 อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อลงจะได้ไม่ตกใจนะครับก็คือหุ้นที่ดูอยู่ตอนนี้ส่วนตัวสแนทฟิวเจอร์จะผมขออัปเดตอีกทันทีแต่ว่าถ้าดูในแบบด้านกลยุทธ์ก็คือมันเริ่มหลุดบริเวณ1180ลงมาก็จะเป็นจังหวะในการ follow short ตามครับส่วนทองคำเวทีซีครับที่ follow short ตรงไหนครับคุณอ๋องถ้าหลุดต่ำกว่า1180ลงมาครับตอนนี้เดี๋ยวนะพี่ดูตอนนี้เท่าไหร่คุณท็อปฟิวเจอร์ฮะไม่เห็นครับสายแล้วคุณท็อปอยู่กับพี่ก็ไม่เห็นนี่ครับอันนี้นี่ดูคุณมาพี่หรือว่าทำอะไรกันอยู่ครับเอ้ยทำอะไรกันอยู่เนี่ยหรือว่านั่งคุยกันอยู่ดูรายการอะไรเนี่ยหน้าอะไรพวกนี้คุณท็อปบอกจะดูว่ากินพิซซ่าหน้าอะไรอ๋อครับผมฮะเดี๋ยวพี่ดูให้นะแป๊บหนึ่งนะคะเอ๊ะไปอยู่ตรงไหนไปออกกำลังกายเหรอคุณอ๋องฮะตอนนี้1183 1184ค่ะครับตอนนี้มันก็ยังไม่หลุด1180เออใช่มันก็ยังไม่เฟิร์มชัดนักเดี๋ยวกลัวมันแบบมันย่อลงมามันขึ้นอีกอย่างเงี้ยแต่มันก็ขึ้นก็อัพไซด์มันก็จำกัดเนี่ยมันคือตลาดมันแบบผูกมันค่อนข้างที่จะแบบยังไงที่มันเป็นภาพมันแบบไซด์เวย์อัพอยู่แต่มันเริ่มแบบเป็นปลายทางละลงที่จุดแล้วเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ฟุบเลยโดนตัวไหนบ้างเนี่ยว้ายปตท.ทุกตัวเลยตัวที่ตั้งแต่เช้านะวันนี้จีซีว้ายลงโอ้โหอะก็ตัวที่ยังขึ้นต่อก็มี IRPC กับ KBank นิดหน่อยยังสู้อยู่นะคุณน้องครับ KBank ก็ไม่ไงพี่230ชนแล้วยังชนแล้วก็ย่อลงมาแล้ว227แล้วครับนั่นแหละก็คือแนวต้าน230พี่ก็รอรับใหม่เนาะเห็นคุณน้องครับรับใหม่ก็ด้านล่างมัน220พี่ฮะก็ช็อตๆกัน CPF SC นี่หุ้นเซ็งแห่งปีอุ้ยตายละไอ้ของเซ็งๆนี่แหละจะเป็นอะไรสักอย่างที่จะไม่เซ็งละ CPF ฮะหุ้นเซ็งแห่งปีนักทุนบอกหุ้นเซ็งนิดๆเพิ่งเดือนแรกปีนะพี่จะเซ็งเขาบอกอะไรแค่เดือนเดียวเองจะเซ็งแล้วหรอคะคุณอ๋องครับอีกตั้ง11เดือนทำไมพี่ตัดสินหุ้นกันในทั้งปีที่แล้วมาทั้งปีมันจะเซ็งอีกปีนึงแหละครับนะฮะอย่าเพิ่งรีบตัดสินนะครับผมฮะคงหมดแล้วนะทีมดี 2.96 รับได้ไหมทีมดี 2.96 ใช่ไหมใช่ตอนนี้เหรอครับตอนไหนนี่มีคนบอกพี่ก็ไม่รู้เดี๋ยวนะดูให้เขาอยู่ไหนของเขาอันนี้แล้วเขาพูดอะไรเป็นเจ้าเจ้านกแก้วนกขุนทองวันนี้ 2.94 2.96 ค่ะอ๋อแล้วเราประมาณ 2.9 2.86 พี่ช่วงแนวรับครับโอ้โหกราฟอยู่ในสมองเขาเลยอ่ะท็อปก็ดูนี่เขาบอกเขายังไม่รู้อะไรเลยพอพี่บอกปั๊บเขาอธิบายได้เลยโอ้ท่านอ๋องนะท่านอ๋องวิทยายุทธเยอะจังครับเราดูมาจำเป็นภาพได้นะพี่ครับวิทยายุทธชั่วเชี่ยเพราะว่าผู้ฟังทุกคนก็ถามพลังไงพี่ผมก็เลยจำได้ท้องเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยน้องเลยครับเป็นเหมือนท่อตกคูนะพี่ใช้บ่อยมันก็จำได้อัตโนมัติพี่ครับรับได้ไหมคะ 2.96 รอก่อน2คิดว่าเซ็ตมันถ้ามันลงจริงมันเพิ่งร่วงลงอย่างนะครับตอนนี้คุณอ๋องกะลุ้นให้ลงอีกตายเดี๋ยวโดนด่าหรอกเนี่ยเอาพี่เอาตอนพวกผมจะขึ้นมันก็ผมก็ถ้าขึ้นมันก็ผมว่าขึ้นพี่แต่ถ้ามันจะลงผมว่าต้องบอกก็ลงนะพี่มันจะไปสูงความมันยังไงเพราะว่าเวอร์ชันมันไม่ได้แล้วแล้วตลาดมันเป็นภาวะกำไรสูงอะพี่มันมีอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วอะตกลงไม่ให้เข้าใช่ไหม TMB ตอนเนี้ยก็2.86 2.9 พี่ค่อยซื้อ2.86 กับ 2.90 นะตอนนี้มัน 2.9 ต้นเอง RPC ก็ต่ำกว่า7บาทลงมาพี่ค่อยซื้อตอนนี้มันแบบมันเพิ่งเริ่มลงพี่แล้วตลาดแต่ที่บอกไปว่าเมื่อวานมันเป็น Terminal Impulse พี่ยังต้องระวังมันปรับฐานลงมาเลยนะอุ้ยตายเป็น Impulse ปรับฐานลงมาเยอะนะอ้าวใช่อยู่ในครึ่งคนเล่นเมื่อพี่ที่บอกแพทเทิร์นอิมเพลสประเภทแบบ
ไอ้ Terminal Impulse ไว้อ่ะพี่ครับลองไปดูครับผมใครมีหนึ่งเปิด Impulse นะคำว่า Impulse Pulse ที่ว่าคืออะไรนะโอเคอ่ะคงหมดแล้วนะคะคุณอ๋องครับหมดแล้วครับผมพรุ่งนี้มาเลยนะถาดต่อถาดเลยนะเอาพี่บอกแล้วเจ้าการต่างคนต่างกินไงพี่อ๋อเหรอโอเคเจ้ากันเจ้าคุณบอกว่าเจ้าแล้วเจ้ากันอยู่ผมช่วยทานนะคะคุณน้องขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับโอเคคุณบอกเจ้าพนันตลาดมันลงแรงนะครับช่วงปลายวันนี้วันอะไรนะครับวันพฤหัสบดีของคุณปตท.ช็อตหรือยังคุณให้ลองมาตายตายปตท.ช็อตหรือยังเร็วนะครับนักลงทุนที่ติดตามรายการของพี่ม่อนนะครับก่อนแล้วตั้งแต่วันอังคารนะครับ